ราคาทองคำยังคงเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่ประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลายฝ่ายเป็นกังวลนะคะว่าตอนนี้กำลังจะกลายไปสู่การเป็นสงครามเต็มรูปแบบมีโอกาสที่อิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนจะเผชิญหน้าโดยตรงกับอิสราเอลค่ะบวกกับอีกหนึ่งปัจจัยมาจากการที่ฝากฝังของจีนดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เมื่อ2ปัจจัยนี้มารวมกันนะคะมีโอกาสที่จะทำให้ราคาทองคำไปแตะ 2,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้ไวมากขึ้นแล้วแบบนี้เราควรจะปรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำอย่างไรกันดีฟังคุณวรุษรุ่งขำของ YLG พูดแบบเวอร์ชั่นเต็มๆกันค่ะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยกลับมาเร่งให้ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีในระยะเวลาอันใกล้ครับดังนี้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสถานการณ์สู้รบที่ขยายวงกว้างไปยังเลบานอนเนี่ยทำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบในระดับภูมิภาคนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงกลับมากระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้ครับรัฐบาลกลางจีนโดยเฉพาะธนาคารกลางจีนนะครับประกาศหรือส่งสัญญาณเตรียมอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย Requirement Reserve และก็อัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้น BLPR นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้เปิดมองครับภาพของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เป็นเทรนด์ขาลงขณะที่รัฐบาลกลางจีนที่ก่อนหน้านี้ไม่ยอมปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับก็ใจอ่อนเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้มีความหวังนะครับว่าถ้าดอกเบี้ยในฝั่งจีนลงจริงก็น่าจะมีเม็ดเงินจากรัฐบาลกลางจีนที่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยไหลเข้ามาสู่ตลาดทองคำบ้างนะครับซึ่งจีนถือว่าเป็นผู้บริโภคทองคำอันดับหนึ่งของโลกซึ่งถ้ามีเม็ดเงินหรือมีแรงซื้อจากทางฝั่งจีนเพิ่มสูงขึ้นก็น่าจะทำให้ทองคำมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่สดใสเพิ่มมากขึ้นครับ